จารย์เจมส์คลอง6หมอดูชื่อดังทำพิธีฉลองเทวาลัยพระศรีมหารัตนมารีอัมพิกาสร้างแบรนด์เอมิวเลตโบซุปเปอร์วาเลนไทน์รวมถวายนางรำถือฤกษ์ดี23มีนาอาจารย์เจมส์คลอง6หมอดูชื่อดังร่วมทำพิธีฉลองเทวาลัยพระศรีมหารัตนมารีอัมพิกาหลังจากขอพรจนประสบความสำเร็จพร้อมเปิดตัวเอมิวเลตหินมงคลที่ผ่านพิธีพุทธพิเศษทั้งไทยจีนฮินดูซึ่งงานนี้โบซุปเปอร์วาเลนไทน์ร่วมถวายนางรำอาจารย์เจมส์คลอง6เจ้าของฉายาดูไปด่าไปอาจารย์หมอดูชื่อดังที่มีเหล่าคนดังเซเลบพูดกันปากต่อปากสำหรับสายมูที่อยากเสริมดวงลงนะเศรษฐีหรือสักฝ่ามือเรียกทรัพย์สามารถเข้ามาติดตามแฟนเพจอาจารย์เจมส์คลอง6ดูไปด่าไปค่ะนะคะสร้างอุทิศถวายพระแม่มารีอัมมันนะจ๊ะปางสมยปุรัมมหามารีถือว่าเป็นมารีอัมมันที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาของคนทมิฬคนอินเดียทั่วไปที่มาสร้างที่นี่ก็เพื่อว่าอุทิศถวายให้พระนางแล้วก็พระแม่ในปางนี้เด่นเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เปลี่ยนแปลงดวงชะตาทั้งหลายก็สร้างเอาไว้เพื่อให้คนได้สักการะบูชาโดยที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะจ๊ะใช่จ้ะวันนี้เป็นวันครบรอบ4ปีของการสถาปนาเทวสถานขึ้นมาก็ถ้าเทียบกับคมก็เหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันเกิดขององค์พระแม่ปีนี้เป็นปีที่4จ้ะก็เราได้ทำพิธีที่ไต้หวันมาแล้วนะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็ได้ทำพิธีกับพระมาแล้วที่วัดนะคะเราก็เลยมา3ที่อันนี้เป็นที่ที่3ก็เป็นไทยจีนอินเดียฮินดูไปเลย3อย่างเพื่อได้รับพลังทั้ง3พลังนี้นะคะเพื่อใครบูชาไปแล้วจะได้มีความสำเร็จความเขาเรียกว่าอะไรนะโชคลาภการงานการเงินหรือความรักที่มั่นคงอะไรนี้นะคะเพื่อได้เสริมไปอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามาทำเครื่องประดับอัมเบเลตคะมันเริ่มจากการที่ทุกคนแบบว่าแม่มีเครื่องรางของขลังอะไรไหมที่แบบว่าสามารถแบบหนูได้พกพาไปด้วยหรือว่าได้ใช้ไปด้วยพอเราทำกำไรขึ้นมาพอกำไรมาเสร็จปุ๊บแล้วบางคนไม่ใส่กำไรเราก็เลยทำเป็นพวงกุญแจขึ้นมานะคะให้ทุกคนแบบจะได้แบบสะดวกสบายแบบใช้ใส่อะไรที่มันได้ง่ายขึ้นได้มาที่นี่นะคะตอนแรกเรามาขอเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าทำยังไงถึงจะได้สร้างถ้าทำยังไงถึงจะได้แบบมีเงินถึงจะทำตรงนี้ขึ้นมาพระแม่ก็เริ่มแบบเราขอเรื่องแรกก่อนที่เราขอในใจกับพระแม่แล้วก็อยู่ดีก็มีเงินก้อนนี้เข้ามาพอมีเงินก้อนนี้เข้ามาเราก็เลยอ่ะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะได้เอามาร่วมสร้างแล้วก็ได้มีน้องอีกคนนึงนะคะคือแบบว่าเป็นบอสวายโยอะไรเงี้ยบอสวายโยก็ได้ขอเกี่ยวกับเรื่องนึงพอสำเร็จเขาก็เลยมาทำต่อก็เลยแล้วก็มีอีกลูกศิษย์อีกหลายท่านที่ได้มาขอร่วมกันแล้วก็สำเร็จแล้วก็เริ่มมาร่วมสร้างตรงนี้ขึ้นมาก็เลยอยากจะให้ทุกคนที่ใครสนใจนะคะอยากให้ทุกคนลองมาขอพรดูนะคะเพราะว่าเราลองขอดูแล้วแล้วก็ได้มาแล้วเราขอทั้ง3ครั้งเราก็ได้มาแล้วต้องบอกก่อนว่าเรามาคุยปัญหาทุกเรื่องที่บอกกับท่านว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันจะมีวิธีแก้ไขยังไงที่จะมีอะไรเงี้ยแล้วเราบอกว่าช่วงนี้เรามีเงินแค่นี้เราทำไม่ได้เลยเดี๋ยวเราก็ลองขอพระแม่ดูเผื่อพระแม่จะมีแบบเส้นทางการเงินมาให้เราก็จะมีเงินก้อนเข้ามาอยากให้ทุกคนมาลองขอดูนะคะที่นี่ก็มาง่ายไม่ยากเลยนะคะคิดว่ามาอธิษฐานมาตั้งแต่ที่บ้านเลย1ข้อแล้วเมื่อเอ่ยชื่อบอกกับพ่อแม่ที่นี่นะคะเดี๋ยวจะให้เป็นคนบอกเส้นทางดีกว่าง่ายที่สุดนะคะก็เดินทางนะจ๊ะเริ่มต้นการเดินทางจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะจ๊ะวิ่งทางเส้นคลองหลวงนะจ๊ะคลองหลวงวัดธรรมกายมาที่คลอง4คลองหลวงปักหมุดมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง4หมู่6แล้วก็สังเกตทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นเทวาลัยขององค์เจ้าแม่จ้ะถ้าใครยังเสริมดวงนะคะก็เลยไปที่เลยไปได้ค่ะเลยไปได้ค่ะเลยไปที่อาจารย์เจมส์คลอง6ได้นะคะเพราะว่าวิ่งตรงไปเสร็จปุ๊บเส้นคลองหลวงผ่านซอยไส้แตกเข้าถึงราชมงคลคลอง6ได้เลยนะคะพร้อมลงนะให้ทุกคนแน่นอนค่ะ